อดเปรี้ยวกินหวานวันนี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากค่ะชื่อเมนูว่า Polish Vanilla Cake นั่นเองเจ้า Polish Vanilla Cake เนี่ยมันคืออะไรเหรอเตือนเนื้อเค้กไม่ใช่เป็นเค้กเลยแต่เป็นแป้งชูแปลว่าวันนี้เราจะมีเทคนิคการทำแป้งชูใช่แล้วก็มีเทคนิคการทำคัสตาร์ดแบบนุ่มๆเบาๆพี่สอดไส้ใช่ค่ะตัวช่วยแรกของเราสองคนวันนี้คือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะตัวช่วยที่สองของเราคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะได้นมทั้งสองชนิดแล้วเราจะใส่น้ำเปล่าแล้วก็เนยสดชนิดเค็มลงไปวันนี้เนี่ยเราสองคนเลือกใช้หม้อดำไวทะลัก3ชั้นขนาด18ซมตราหัวมะลายค่ะส่วนผสมเริ่มเดือดจัดแบบนี้เราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะวันนี้เราสองคนใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบคนถึงส่วนผสมเข้าไม่ติดดีถึงเขาเย็นนะคะคลายลุมลุมวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะขั้นตอนการทำแป้งตัวนี้เนี่ยต้องใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองฟองสุดท้ายใส่เข้าไปแล้วผงชูยกหัวบีบแล้วบีบติดกันได้ขนมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะนำเข้าเตาอบค่ะอุณหภูมิ180 20นาทีค่ะคัสตาร์ดของเราวันนี้จะใช้ไข่แดงด้วยแล้วแน่นอนค่ะไข่ไก่ที่เราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF เช่นกันนะคะเลือกใช้ไข่แดง2ฟองจากนั้นนะคะในไข่แดงของเราเนี่ยเราจะเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติหวานๆด้วยนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสค่ะแต่เดี๋ยวก่อนชอบคำพูดแบบนี้จังเลยเราจะบอกคุณผู้ชมว่านอกเหนือจากวานิลาหอมๆแล้วเรายังมีน้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซลนัทเพิ่มเข้าไปให้ด้วยเราจะมาเตรียมส่วนผสมของคัสตาร์ดแน่นอนถ้าพูดถึงคัสตาร์ดเนี่ยวันนี้นานาเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นนะคะใส่แป้งอเนกประสงค์ค่ะวันนี้นานาเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบกลิ่นวานิลาชนิดน้ำน้ำเปล่าค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปค่ะระหว่างรอจันเมย์คนส่วนผสมนานาจะเอาตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมไข่แดงกับไซรัปให้เข้ากันก่อนส่วนผสมเดือดแล้วเราถึงใส่ส่วนผสมที่เป็นไข่แดงกับไซรัปของเราลงไปนะคะคนให้เขาเดือดใหม่อีกรอบใช่การเข้าครัวกับแม่มันมีข้อดีแบบนี้นี่เองอุ้ยร้อนว่าจะจิ้มสักโอเคเดี๋ยวมาเราก็ตัดให้ออกมาให้กลมเอาเป็นว่าเราต้องใส่ตัวคัสตาร์ดของเรานะคะที่ทิ้งไว้จนเย็นสนิทเนื้อได้ที่แล้วล่ะมัมมี่อันนี้เราใส่เข้าไปเลยอย่างนี้เลยนะใส่ลงไปในพิมพ์วงแหวนตรงกลางนะ
ระหว่างชั้นเนี่ยนะคะก็สามารถใส่ผลไม้สดที่มีรสอมเปรี้ยวได้วันนี้อาจารย์เมย์เลือกใช้สตรอเบอรี่สดตรงกลางนะกดให้เสมอจากนั้นแช่ตู้เย็นนะคะจนถึงเวลารับประทานใช่ตัวนี้นะคะเราขอแช่แข็งนะเพราะเดี๋ยวมาเราจะหั่นเป็นชิ้นจะหั่นได้ง่ายโอเคกดเลยนะโอ้ my god บีบก่อนแล้วกันนะ okay. เพิ่มสีเขียวๆหน่อยค่ะและตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในรายการค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเนื้อแป้งชูถูกไหมคะอุ๊ยมันเหมือนเรากินไอศกรีมอะเนื้อข้างในยังแข็งๆอยู่เลยเป็นของว่างยามบ่ายที่สดชื่นมากซึ่งตัวคัสตาร์ดมันเข้มข้นมากมันก็เลยทานเข้าไปด้วยกันแล้วมันพอดีขอบคุณที่ใส่ผลไม้สดลงไปด้วยเพราะมันทำให้รสชาติมันเบลนด์แล้วแบบมันสดชื่นมากอร่อยทำง่ายที่สำคัญขายได้ด้วยนะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราใหม่ทางครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 3:20 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเอาละไปเลย1 2 3ปึ๊บโอ้สุดยอดบอกเลยว่าอันนี้ได้กลิ่นแบบมะม่วงโยเกิร์ตนะฮะแล้วก็จะมีแบบเน้นกลิ่นความเป็นมะม่วงเพิ่มมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวคนดูจะไม่รู้ว่าเป็นมะม่วงนะฮะเราก็เลยต้องใส่ลงไปนี่ครับแล้วก่อนเสิร์ฟคุณผู้ชมอันนี้คงไม่ต้องแนะนำวิธีทำเพียงแค่เปิดกระป๋องเท่านั้นคุณผู้ชมมันนุ่มมากนะคุณผู้ชมนี่เวลายกไปเสิร์ฟก็จะดูน่ารับประทานแบบนี้แหละคุณผู้ชมบลูเบอร์รี่มิลค์มูสเนี่ยดูสิเขาเป็นชั้นจริงๆด้วยอ่ะทานเข้าไปเสร็จแล้วแป้งมันเหมือนมันละลายอ่ะเรียกได้ว่าทานแล้วมันพอดีมากๆ